สวัสดีครับก็ผมแม่กงกิมแคทเติมรีแคทเกมดราก้อนบอลโดคัมเทนอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ผมจะมาเล่นด่านที่อัปเดตมาใหม่คือด่าน Extreme Set Bully Movie 2019นั่นเองครับผมนะอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่จัดขึ้นมาเพื่อฉลองหนังดราก้อนบอลซูเปอร์ Bully ที่กำลังจะมาผมนะซึ่งก็อีกนานแหละกว่าจะฉายแต่ว่าอีเวนต์นี้ทำขึ้นมาเพื่อฉลองหนังครับผมนะคือไอเกมเนี้ยก็ไปโคกับหนังดราก้อนบอลว่าเราจะทำร่วมกันเพื่อให้ทุกคนตื่นเต้นกับการได้ดูหนังครับผมนะอีเวนต์นี้มันต่างจากอีเวนต์ Extreme Z ทั่วไปคือมันไม่แจกเหรียญไว้เปลี่ยนร่างมันเป็นอีเวนต์แค่ให้เรามาท้าทายเพื่อที่จะเอาของรางวัลเฉยของรางวัลจากอีเวนต์นี้หลักๆแล้วเป็นลูกแก้ว4ลุงเอาไว้อัพพวกปลดล็อกทําให้ตายผมนะตอนแรกผมคิดเหมือนกันนะว่ามันจะมีตัวโบลี่ในมูวี่ให้หรือยังปรากฏว่ายังครับผมนะแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตน่าจะมาแต่ตอนนี้มีแค่ด่าน Extreme Z ให้ลองท้าทายดูก่อนครับผมนะโดยด่านนี้เทคนิคการเล่นก็ไม่มีอะไรมากผมนะตัวละครที่จะได้เปรียบจากด่านนี้ก็มีแค่ตัวละครสายเหลืองตัวดีสีเหลืองตัวร้ายสีเหลืองสองประเภทนี้จะสามารถเล่นในด่านนี้ง่ายขึ้นครับผมนะแล้วผมก็เพิ่งได้ LR ครั้งมาพอดีวันนี้คงได้ลองกันโอเคมาด่าน Extreme Z ครับผมนะเนี่ยของรางวัลส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกแก้วครับผมนะลูกแก้วสีลุงแล้วก็มีแจกดาร์กสโตนด้วยถ้าเกิดท่านเล่นจบ30ด่านนะถ้าจะได้ดักก็สโตนรวม30กว่าอันเอาไปเปิดกาชาเล่นอะไรแบบนี้ฮะโอเคมาตอนนี้เพื่อนผมทุกคนน่าจะเล่นสีเหลืองโอเคเยี่ยมผมก็ได้เล่น LR ครั้งเรื่อยๆเลยห้ามใช้ไอเทมใช่ไหมจัดไปพึ่งทำ LR ครั้งมาพอดีแม่มันประจวบเหมาะจริงๆนี่ผมนะโบลี่ในหนังได้เห็นตัวอย่างรูปร่างของมันคร่าวๆว่าหน้าตาไม่ประมาณนี้นะผมก็สนใจหนังเหมือนกันนะเขาบอกว่าโบลี่ปรับใหม่หมดจะเป็นโบลี่ที่ผมไม่เคยรู้จักมันจะดีขึ้นหรือมันจะเลวลงก็ต้องดูกันต่อไปโอเคมาด่านแรกน่าจะดีทีเดียวตายเลยมั้งเนี่ยโกเทนคูสยา3ขนาดนี้ลาก่อนกาแล็กติกโดนัทตู้มตายแอลล้าน6 let's go ตอนแรกคงไม่ยากครับผมนะผ่านไปเรื่อยๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะวันนี้จะมาแคสกี่ด่านเล่นให้หมดเลยอาจจะนานไปเดี๋ยวจะไปเล่นหลังมาอีกทีอันนี้มาแสดงตัวอย่างให้ดูผมนะว่าด่านเป็นมาไหนผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกท่านก็น่าจะเป็นสายเหลืองกันค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวแม่งก็มีคนมารออีกเพย่านี่คืออีเวนต์ของพวกสายเหลืองก็เหลืองแล้วไงวะอย่าไปจิ้นแบบคนไทยดิคนทั้งโลกเขาไม่คิดหรอกว่าสายเหลืองคืออะไรมีแต่คนไทยแม่งคิดกันแซ่ดแล้วกูจะบ่นทำไมโอเคงั้นก็ต่อกันเลยเคฟ้าถ้าเกิดมีทีมสายเหลืองครบทั้งทีมผมคิดว่าทุกท่านน่าจะผ่านได้สบายอยู่นะเคฟลาตี2ทีเงี้ยโกเทนคูส3ก็ตีโคตรแรงเลยแบบนี้มันเป็นอีเวนท์ที่ทำให้ตัวละครสีเหลืองของเรานี่ส่องสว่างส่องประกายจริงผมเล่นทีมตัวร้ายสายเหลืองก็ยังได้นะผมจะดูเพื่อนก็แล้วกันเพื่อนผมมีโกเทนคูส3หรือว่าเป็นคูลเลอร์คอยเอาทีมตามนั้นเพราะว่าทีมสายเหลืองตัวร้ายสายเหลืองผมก็ครบเซตนะเว้ยและทีมตัวดีสีเหลืองผมก็มี LR แล้วโอ้โหผมโคตรพร้อมสำหรับไออีเวนต์นี้ผมนะ อ้าวนี่ไงคูลเลอร์ใช่ไหมงั้นผมจะจัดทีมตัวร้ายสายเหลืองเอาไว้ด้วยก็แล้วกันซายเอ็กตรีมปึ๊บคูลเลอร์นำเจ้ามันบูฮิลแล้วก็โอเมก้าเชนลอนดาเมจโกคูแบล็กตัวนี้ดีเอาไว้เพิ่มค่าทำให้ตายทำให้เราท่ายมาตายได้แทบจะทุกครั้งซินเชลอนเอาไปเสริมโอเมก้าตัวสุดท้ายนี่จะเป็นอะไรฟรีเซอร์หรือว่าโบรลี่โบรลี่ 100% ผมละกันมาโบรลี่เจอโบรลี่ไงโบรลี่ใหม่ใช่ไหมเจอโบรลี่เก่ากูหน่อย มาได้ออกป่ะเฮ้ยโบรลี่เก่าแม่ไม่ได้ออกจะตบให้ดิ้นซะหน่อยป่ะถ้าโอเมก้าออกกับซินโอเมก้าจะแรงมากผมเนี่ยไม่น่ารอดดูจากสภาพไม่หรอกจอมมันบูตัวนี้เป็นตัวซับพอร์ตของตัวร้ายสายสีเหลืองด้วยแหละตีไม่เข้าเลยวะเคมาโอเมก้าเริ่มต้นล้าง6โอเมก้าเชลอนเรียบร้อยค่ะที่ตีเทียล้าน8ผมนะผมคงเล่นได้อย่างสบายไปจนเกินเวล10อะเวล20อาจจะยากขึ้นหน่อยช่วงนี้ที่ผมชนะได้รัวๆแล้วก็มีมิชชั่นใหม่ๆมิชชั่นย่อยให้มามากมายผมนะต้อนรับการมาของมูวี่มีทั้งการล็อกอินมีทั้งการทำมิชชั่นประจำวัน
มีโบนัสอะไรให้เยอะผมนะดังนั้นช่วงนี้ขอให้ทุกท่านแวะเวียนเข้ามาเล่นดูก็แล้วกันมีมิชชั่นมากมายและของรางวัลมากมายรออยู่อย่าพลาดฉลองหนังมาผมนะแต่ถามว่าตัวหนังจะมาตอนไหนเอาจริงผมก็จำไม่ได้นะหนังมันจะออกปีนี้ป่ะหรือว่าปีหน้าปีนี้ป่ะโบลี่2018 2019วะตอนแรกผมนึกว่ามันจะออกปีหน้ามันปีนี้ป่ะแล้วบอกพี่มันยังไม่รู้อีกเหรอใช่ผมไม่ได้ตามข่าวขนาดนั้นคือรู้แหละ ว่าจะมาแต่ว่าจำไม่ได้ว่ามันจะมาปีไหนรู้อะไรไหมไปนั่งเช็คหน่อยดีกว่าโบลี่มูวี่2018มันเขียนว่า2018มันก็น่าจะออกปีนี้ใช่ไหมโบลี่มูวี่วันที่ฉายวันที่14ธันวาอ๋อปีนี้แหละไม่ใช่2019 2018แล้วถูกแล้วโอเคผมพูดผิดไม่ใช่โบลี่2019นี่โบลี่2018ผมนะไปเช็คมามันจะมาเดือนธันวาหนึ่งก็อีกกี่เดือนเองเดือนนี้สิงหาแล้วก็กันยาตุลาพฤศจิกาโอ้ยอีก 3-4 เดือนนู่นคือเกมกับหนังมันคงคึกมากไงอีตั้ง4เดือนมันโปรโมทซะกูรู้แล้วครับโปรโมทมีอีเวนต์ในเกมมีแจกของมีอะไรก็ดีผมนะนั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าเกมนี้มันมีคอนเนคชั่นกับหนังขนาดไหนเวลาอะไรมานี่โอ้โหเข้าเกมด้วยอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีและอีเวนต์นี้มันดีอย่างคือมันมาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะเนี่ยคือเราเซิร์ฟเวอร์อังกฤษได้เล่นพร้อมกับคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะถือว่าแหลมมากผมนะปกติเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นอะไรก็จะได้ก่อนทุกอย่างรอบนี้เราเล่นพร้อมกันเว้ยไม่มีใครบิดเบียน โอเคกดเฮนคลูดอย่าเต็มว่ะไม่เป็นไรเต็มก็คงจะตายอยู่กดเฮนคลูด3แม่มแรง LR ครั้งในยามปกติให้ถ้าไม่ตาย LR ครั้งยากอยู่ถ้าเกิดไม่ใช่ไอเทมช่วยLR ทั้งเลยไม่ค่อยได้ใช้ถ้าไม่ตายใหญ่ตู้มกดเล่นคูดก็พอแล้วคิดิคอน2ล้าน9สบายอย่างที่บอกผมนะขอแค่เล่นทีมสีเหลืองถ้าเกิดท่านมีครบเซตนี้ยิ่งสบายเข้าไปใหญ่ตอนนี้ผมยังสบายอยู่ไปได้เรื่อยๆมิชชั่นเคลียร์เนี่ยเก็บ4ลุงได้รวยอ่ะคือท่านอยากจะเอาไปอัพอะไรน่าจะมีอัพช่วงนี้อีเวนต์แจกลูกแก้ว4ลุงมีเยอะแนะนำให้มาเก็บกันเรื่อยๆผมนะเดี๋ยวพอผ่านช่วงกิจกรรมเยอะไปเดี๋ยวไม่มีอะไรแจกแล้วทุกท่านจะหาไม่ได้กันตอนนี้มันแจกเยอะก็รีบมาเก็บกันไปก่อนทิมบูซาก้าก็ได้นะเนี่ยเบจิโต้ใช่ไหมล่ะทิมบูซาก้าผมจะสร้างทิมบูซาก้าขึ้นมาด้วยกัน โอเคสีเหลืองเอ้ยแต่ว่ามันต้องเป็นสีเหลืองดิว่าถ้าเป็นทิมบูซาก้าสีเหลืองมันจะมีเยอะเหรอทิมบูซาก้าไหนก็มีจอมันบูแล้วก็ตัวเนี้ยสีก็สีเหลืองเยอะนะผมเรียกว่าสีเหลืองน้อยนี่ก็ได้นะนี่แล้วก็ซัพพอร์ตตัวนี้สีเหลืองโกหังหรือจะเอาตัวนี้แทนตัวนี้มันก็แหลมนะป้องกันทำให้ตายซุปเปอร์คลาสเอนิมี่ลบพลังซุปเปอร์คลาสแต่ศัตรูผมไม่ได้ซุปเปอร์มันน่าจะเป็นเอ็กตรีมมากกว่ามาโกหังทีมจอมันบูก็ได้มาทำทีมสีเหลืองๆไว้ผมนะมีทีมตัวดีตัวร้ายแล้วก็ทีมจอมันบูน่าจะเหมาะกับอีเวนต์นี้มากมาแม่งเอ้ยมีแต่ตัวซัพพอร์ตมาอยู่เนี่ยซัพพอร์ตหมดเลยไม่มีตัวดาเมจจริงๆสักคนไม่อยู่รวมกันอะไรอย่างนี้อยู่เนี่ยชิบหายเอาปะได้อยู่แต่ก็ได้ทำให้ตายทุกตัวอยู่มันจะตายในเทอร์นี้ไหมเนี่ยโกเทนคูสแรงอยู่นะโกเทนคูสหรือเปล่าแมมโกหังตัวนี้ซัพพอร์ตได้ดีมากผมนะเซตนี้ไม่มีตัวซัพพอร์ตตัวดาเมจไม่ออกมาสักตัวเชี่ยเลยอันตรายนะผมว่าทีมจอมันบูผมตอนนี้น่าจะไปเล่นด่านยากๆไม่ค่อยได้เพราะว่าซัพพอร์ตเยอะเกินตัวดาเมจไม่ค่อยมีเล่นแต่ซัพพอร์ตกันผ่านไปอะไรกันได้โอ้โหตุ้มใส่หน้าแล้วทำให้ตายโอ้โหเบจิโต้สวบไม่ตายเลยวะนี่สะท้อนใส่แม่มเบจิโต้จะทำได้ดีในด่านนี้มากเลยนะเพราะมันจะสะท้อนได้เรื่อย
เยี่ยมเป็นตัวแทงค์ได้ก็ถอนได้เลยเบจิโต้เหลืองนี่ถือว่าใช้ได้โอเคผมลองเท่านี้ก่อนแล้วกันถือเป็นการลองเทสผมนะทีมตัวดีตัวร้ายแล้วก็เจ้ามันบู3ทีมนี้เหมาะกับการลงอีเวนต์นี้มากแนะนำให้ทุกท่านไปลองลงดูด้วย3ทีมนี้ผมนะถ้ามีครบเซตนะโอเคผมจะมาพูดถึงข่าวสารของกิจกรรมใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามานิดนึงก็แล้วกันก่อนที่จะปิดพาร์ทนะก็จะมีมิชชั่นครับผมนะให้ทำและรับของรางวัลในช่วงกิจกรรมนี้ผมนะพวกนี้ผมกิจกรรมรายวันต้องทำสตามิน่าครบ20สตามิน่าได้เพื่อน 1,000 ไปฝึกนู่นทำนี่อะไรก็มาดูรายชื่อเอาได้ผมนะไว้ทำอะไรแล้วก็รับของรางวัลไปรายวันทุกท่านสามารถเก็บพวกนี้ได้ทุกวันแล้วก็มีมิชชั่นพิเศษผมนะผ่านด่าน Extreme Z เท่านู้นเท่านี้เท่านั้นได้ของเพิ่มผมนะแล้วก็ยังสามารถได้ลูกแก้วแล้วก็สโตนกิจกรรมเยอะแล้วก็มีกิจกรรมล็อกอินนะผมนะฉลองการมาของมูฟวี่ก็ได้ของจากการล็อกอินเพิ่มขึ้นด้วยโอเคครับผมนั่นก็คือการแจ้งข่าวสารการอัปเดตฉลองมูฟวี่บลูรี่2018ผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็ลืมกดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night เฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงค์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bangamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ